อร่อยต้องแชร์รายการที่จะพาคุณผู้ชมไปตระเวนกินกินกินตามร้านอร่อยที่อยู่ทั่วกรุงเทพย่านไหนมีของอร่อยย่านไหนมีของน่ากินเราจะบุกไปชิมกันให้รู้เลยว่ามันอร่อยต้องแชร์จริงหรือเปล่าวันนี้เราเปลี่ยนบรรยากาศกันนะครับผมมาอยู่กับที่ชิคๆแบบนี้นะฮะใช่นี่คือคาเฟ่แมวไม่ใช่หมาคาเฟ่หมานะครับปกติเราจะไปดัดสีฟูดวันนี้เราเปลี่ยนบ้างยังคงคอนเซ็ปต์ใกล้ๆเดิมค่ะใกล้ๆสตรีทเหมือนกันนะครับแต่เดินเข้ามาโซนแบบที่เป็นความเขียวชอุ่มที่นี่คือ Dog In Town นะครับผมที่นี่เนี่ยนะครับมีอาหารแบบอร่อยๆกินเล่นอันที่สำคัญคือมีน้องหมาด้วยเราเข้าไปดูข้างในกันเลยค่ะตายเลยแกล้งตายนะตั้มทักปุ๊บแกล้งตายเลยขอมือหน่อยขอมือหน่อยตั้มขอมือตั้มขอมือหน่อยไม่ใช่ขอมือหน่อยนี่มันให้นะไม่ใช่เจลล้างมือเจลแอลกอฮอล์ห้ามใช้เท้าเล่นกับน้องหมาเวลาที่จะเล่นได้ปกติเวลาอุ้มก็คือห้ามยืนอุ้มคุณผู้ชมครับผมเมนูที่อยู่ข้างหน้านี้แบบบึ้มมากเลยครับแต่ตอนนี้นะครับเราอยู่กับเจ้าของร้านด้วยสวยด้วยสวยจนเขินคุณปอค่ะสวัสดีครับแนะนำร้านนิดนึงครับ Dog In Town ที่มาที่ไปทำไมถึงมาเป็น Dog In Town ครับผมจริงๆนะเราเริ่มจากคอนเซ็ปต์ที่ว่าเราเป็นมนุษย์สังคมเมืองค่ะที่อยากจะแบบอยากจะมาผ่อนคลายแต่ว่าไม่สามารถเดินเข้าได้เราเปิดมานานหรือยังคะก็รวมๆแล้วประมาณปีกว่าๆแต่แอมไปสงสัยว่าคืออย่างสุนัขเนี่ยมันคนละพันกันบางตัวมันพันเล็กบางตัวพันใหญ่มันอยู่ด้วยกันได้ไงไม่กัดกันหรอกัดค่ะก็มีบ้างค่ะมีบ้างค่ะเรื่องด้วยเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นสัญชาตญาณของสุนัขมันก็จะมีบ้างแต่จะบอกว่าหมาแต่ละตัวที่นี่นะคะชื่อเนี่ยสังเกตว่าเป็นสถานีรถไฟฟ้ามีทั้งพ้องพงสุนัขมารีอะไรอย่างงี้ทำไมครับก็เพราะว่าเราอยากได้แบบกิมมิกเล็กๆของร้านค่ะเพราะร้านเราชื่อดอกอินทาวเพราะเราตั้งอยู่ในสถานีนะที่นี่สังเกตว่าคนแบบมาแบบเรื่อยเลยทำยังไงถึงจะได้มาแบบสะดวกสบายแบบไม่ต้องมารอคิวครับอ๋อตอนนี้ร้านไม่มีบริการรับจองนี่ไงไม่มีรับจองเพราะเราไม่สามารถฟิกให้ลูกค้าได้อะได้รับเป็นข้อเสียของร้านเองว่าลูกค้าก็ต้องวอล์กอินอะไรอย่างเงี้ยอ๋อก็คือเต็มก็นั่งรอกันสักครู่ยืนกดดันกันหน่อยวิธีการเล่นเนี่ยไม่ใช่มาถึงป๊อปอุ้มคือจุ๊บอย่างนี้ได้ไหมไม่ได้ผู้ยังใส่กันไม่ได้ค่ะในเมนูเราจะเขียนแนะนำไว้แล้วว่าถ้าจะอุ้มน้องหมาให้นั่งกับพื้นแล้วก็อุ้มวางบนพื้นจะบอกว่าแอบเห็นด้านหลังตามมีโรงแรมสุนัขค่ะอย่างนี้เปิดโรงแรมสุนัขใช่ค่ะเรามีบริการขายโรงแรมของน้องหมาโดยเฉพาะแต่ว่าคือสุนัขจากที่อื่นข้างนอกสามารถเข้ามาพักที่โรงแรมได้ใช่ค่ะสมมติว่าไปต่างจังหวัดอย่างนี้ค่ะมาฝากไว้นิดนึงแต่ว่าในร้านอาหารเนี่ยคือไม่อนุญาตให้เป็นสุนัขข้างนอกเข้ามาอาจจะมากัดกันใช่ค่ะเริ่มจิ้มแล้วเริ่มจิ้มแล้วอ่ะมาพูดถามถึงเรื่องอาหารบ้างนอกจากมีน้องหมาแล้วอร่อยดีใช่ไหมดีเมนูนี้เลยค่ะคุณปอเรียกว่าอะไรอันนี้คือจะเป็นฮาโลชีสเบอร์เกอร์ค่ะแล้วด้านหน้าคุณปอตรงนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นสปาเกตตี้ครีมต้มยำสีสีนะแล้วเมนูที่อยู่หน้าคุณตั้มอะคะอันนี้จะเป็นข้าวหมูทอดค่ะข้าวหมูทอดแจ่วเดี๋ยวก่อนที่เราจะมารุยกับอาหารของเราในวันนี้ยังไงคะเดี๋ยวให้คุณปอนพูดบอกอะไรกับคุณผู้ชมกับบ้านนิดนึงครับที่แบบว่าชอบสุนัขหรือว่าเลี้ยงแล้วอยากจะมาที่นี่ด้วยอะไรอย่างนี้ได้ค่ะคือขออนุญาตแล้วกันนะคะในฐานะคนเป็นแบบคนรักน้องหมาเนี่ยค่ะถ้าเกิดเพิ่งไม่มีเวลาไม่มีโอกาสนะคะอย่าแบบเอาเขามาเลี้ยงเลยตัวเราก็ไม่พร้อมน้องหมาเองก็จะไม่มีความสุขมาเล่นที่ร้านดีกว่าค่ะที่ร้านเรามีน้องหมา9ตัวแบบขนโคกอดให้ที่แน่นอนร้านก็เดินทางไม่ยากเลยนะคะอยู่ที่ไหนคะเอกมัยซอย6ตรงเข้ามา150เลี้ยวซ้ายขวาใช่เลี้ยวขวาซอยแรกแล้วซ้ายมือถึงไหนร้านสายมือถ้าว่าหาไม่เจอก็เข้าไปในแฟนเพจได้นะคะด็อกอินทาว
ข้าไปในแฟนเพจรับรองงงแน่นอนครับผมรอเล่นรอเล่นไม่ผมขอบคุณคุณปอมากครับผมค่ะเดี๋ยวเราไปชิมอาหารกันจ้าสำหรับ3เมนูของเรานะครับอย่างที่บอกไปนะฮะอันนี้ข้าวหมู3ชั้นทอดน้ำจิ้มแจ่วลองเลยดีกว่ารออะไรผู้ชมนี่เขาจะมีน้ำจิ้มแจ่วมาให้เนี่ยคือแบบความหอมแดงมีความตะไคร้อ่ะดีป่ะได้ไปเลยนะหมู3ชั้นกรอบนอกนุ่มในแล้วแบบความหอมส่วนน้ำจิ้มนะรสชาติแบบไม่จัดจ้านมากกรอบอร่อยกินง่ายสบายคอสุดยอดใช่ไหมนะใช่ปิ๊งๆๆๆๆอร่อยอ่ะว้าวอร่อยนี่คือต่อไปคุณผู้ชมคาร์โลชีสเบอร์เกอร์แป้งมันเนี่ยเป็นแบบทำมาจากเผือกมีส่วนผสมเผือกอย่างนี้ดีกว่าแต่จะบอกว่าเฮ้ยสอนเฟรนช์ฟรายของเขานั้นดีงามมากอร่อยมากอ่ะมาเราแฮมเบอร์เกอร์บ้างดีกว่าคุณตั้มกินทั้งคำเลยใช่ป่ะเออคือเลยอ้าวอย่าไปยอมอร่อยกินแบบอร่อยต้องแชร์คุณผู้ชมภาพรักแฟนซานเฮ้ยโคตรอร่อยว้าวสัมผัสแรกหอมหมูเขาแบบมันกรอบอ่ะเฮ้ยคุณผู้ชมแพ้จริงอร่อยมากต่อไปคุณผู้ชมสปาเกตตี้ต้มยำครีมซีฟู้ดเห็นได้หยิบโพยขึ้นมาอ่ะมาลองกันนะคะเป็นเมนูที่เมื่อกี้คุณปอนแนะนำแล้วก็กลืนน้ำลายแสดงว่าต้องแซ่บอะไรเดี๋ยวเมื่อกี้อะไรวะแว๊บเอออะไรแว๊บกูดูความเข้มข้นดิแค่เห็นก็แบบเป็นไงแซ่บเต็มข้นตัดจ้างหอมแล้วก็มีความแบบครีมครีมอยู่ด้วยใช่ใช่ใช่มันลงตัวดีนะจริงว่ะจริงว่ะเดี๋ยวก่อนไม่มีใครเห็นหรอกไม่มีใครเห็นหรอกมันอยู่โซนนี้ก่อนเราไปกินด้วยคุณผู้ชมเอาง่ายๆนะ3เมนูที่เรากินไปพร้อมเมนูน้ำของ Dog in Town แซ่บดีงามร้านนั้นอยู่ในเอกมัยซอย6นะคะมากินเลยมาเลยที่นี่ดีอย่างนะผู้หญิงดีแล้วแบบจิตใจดีรักสัตว์นะมาถึงแล้วก็แบบหัวใจไม่ไหวหลายทีแล้วต้องมาดูด้วยหน่อยนางไม่ได้แบบล่าเริงพอสุนัขจ้ะพอผู้หญิงผู้หญิงเยอะมากคุณผู้ชมยอมรับว่าร้านนี้เป็นแหล่งรวมพิตตี้ชั้นนำไม่ใช่พิตตี้เขาแบบเป็นเด็กไม่รู้เด็กใสๆไม่ใช่แค่ EP นี้นะคะที่มีร้านน้องหมาเพราะว่าเดี๋ยว EP หน้าเราก็จะพาไปคาเฟ่สุนัขเหมือนกันไม่ใช่ครับผมเป็นคาเฟ่สัตว์แต่จะเป็นสัตว์ชนิดไหนสัตว์อะไรก็แล้วแต่คุณผู้ชมเดี๋ยวเจอกัน EP หน้ากับอร่อยต้องแชร์กับต้องซ่าและแอมแปร์ค่ะแต่ที่แน่แน่แอมแปร์ค่ะฝากด้วยนะครับ YouTube bakaboo.tv ครับผมแฟนเพจอร่อยต้องแชร์และ www.bakaboo.tv อยู่มา40ปียังทำงานไม่ได้คุณผู้ชมไปละสวัสดีครับสวัสดีค่ะสัมภาษณ์เขาที่โต๊ะเริ่มจากโต๊ะที่พี่ตั้มชอบมากที่สุดเลยสวัสดีค่ะมาร้านนี้บ่อยไหมคะมาครั้งแรกนะแล้วปกติแบบว่าที่บ้านเลี้ยงที่ตั้มทำงานหรือว่าทำงานไม่ใช่ไปนั่งกระแสกระแสเขาอย่างนั้นคำถามแรกเลยครับสำหรับร้านนี้เนี่ยเฮ้ยไม่ใช่ติดทำมาหากินทำงานก่อนนี่มาครั้งแรกเลยป่ะทำไมถึงมาครับมาดูน้องหมาแล้วแสดงว่าชอบน้องหมาอยู่แล้วแล้วที่บ้านเลี้ยงไหมคะไม่รู้จักร้านนี้ได้ไงเห็นจากโซเชียลเน็ตเวิร์กเห็นจากเป็นวงเฟซบุ๊กไอจีอะไรอย่างงี้แล้วเฟซบุ๊กอะไรคะเนี่ยไปได้ไหมชื่อเฟซบุ๊กอะไรนะครับเข้าไปแล้วเสื่อมเสียไปหมดละมาถึงแล้วนี่รู้สึกไงชอบไหมชอบไหมไม่ชอบชอบพี่ชอบพี่เดี๋ยวเราไปถามคำตอบไปบ้างดีกว่าพี่ตาบ้ายังถามไม่จบเลยจบละมันจบละเอ้ยให้เขาพูดว่าอร่อยต้องแชร์มานั่งเอออร่อยต้องแชร์ก่อนอย่าให้พูดกับกล้องว่าอร่อยต้องแชร์แล้วก็ต้องมาต้องนี้นะต้องนี้นะอ๋ออร่อยต้องแชร์เฉยพอ3 2 1อร่อยต้องแชร์